วันนี้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่จำนวน2,455รายค่ะเสียชีวิต33รายรักษาหายกลับบ้านได้2,142รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล21,584รายมีอาการปอดอักเสบ920ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำมาสุกที่12สิงหาคม2,565วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม2,455รายค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ซึ่งจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด2,455รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรวมผู้ป่วยสะสมขณะนี้ 4,616,512รายค่ะสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,393,077รายส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 วันนี้33รายลดลงจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว31,763รายค่ะขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้2,142รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อน แต่ก็น้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่นะคะรวมหายปว่วยสะสมไปแล้วตอนนี้4,563,165รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,394,671รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก21,584รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ920รายค่ะ ไปดูต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะจุรินแจงพักการเมืองเปิดตัวผู้สมัครสอสอที่ยิบเป็นเรื่องปกติค่ะปัดมีสัญญาณการยุบสภาชี้ทุกพักต้องเตรียมพร้อมเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วในจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะถึงกรณีที่หลายพักการเมืองเริ่มลงพื้นที่และเปิดตัววัาที่ผู้สมัครสอสอ เป็นการส่งสัญญาณกระแสข่าวการยุบสภาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่ซึ่งนายจุลินบอกนะคะว่านับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมก็เกือบจะเรียกว่าเข้าสหมดการเลือกตั้งได้แล้วค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนตนคิดว่าทุกภักการเมืองก็คงเตรียมการค่ะประชาธิปัตย์ก็เตรียมพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครติดตามการเมืองก็จะเห็นว่า พักเดินทางไปเปิดตัวผู้สมัครสสในหลายจังหวัดหลายภาคมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีนี้ก็ถือว่าจะเดินหน้าเปิดตัวเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัดเช่นกันโดยหลังจากที่พักใต้ประกาศตัวเลือกใหม่30คนแล้วนะคะก็จะได้ไปเปิดตัวผู้สมัครที่จังหวัดพิจิตรหลังจากนั้นจะย้อนกลับไปทํากิจกรรมที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ต่อด,ด้วยภาคก,กลางภาคเหนือภาคอีสานและก็ลงใต้กันอีกครั้งซึ่งหลายจังหวัดนะคะมีการเตรียมการไว้แล้วเช่นเดียวกัน ขณะเดยียวกันในบางจังหวัดที่ต้องทำโพนะคะเพราะว่าบางเขตมีผู้สมัครหรือว่ามีผู้ที่สนใจเกิน2-3ถึง3คน <c oughs> ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพักคะ่ะเพราะว่าต้องดาเนินการตามขั้นตอนจึงไม่อยากเรียกว่าปัญหาคะ่ะส่วนมรรวีก็พอใจนะคะประธานชวนนะับประชุมร่วมเพิ่มเติมค่ะยืนยันรับได้หากประชุมต่อลงมติแล้วก็แพ้เตรียมพร้อมเดินหน้ายื่นสารรัฐธรรมนูญตีความคะ่ะ นายแพทย์ระวีมาชมาด,ดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่าดีใจที่ในโชลีกภัยประธานรัฐสภ,ภานดประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสวารสอ .2 ต่อเนื่องในมาตราที่คงค้างอยู่ค่ะและก็หวังให้การพิจารณาสามารถเดินหน้าไปได้ตามขั้นตอน ส่วนผลของการลงมติแต่ละมาตราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกเสียงข้างมากค่ะเพราะว่าเป็น,นกลไกของรัฐสภาตนเองยอมรับได้แต่ก็รับไม่ได้กับการเล่นเกมล้มสภาเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายแพทย์รวีกล่าวด้วยนะคะหากร่างพรบการเลือกตั้งสสคำนวณบัญชีรายชื่อหาร500ถูกตีตกไปในวันที่15สิงหาคมนี้ก็จะเดินหน้าขอรายชื่อเพื่อนสมาชิกตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ เพื่อยืนคำร้องต่อประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันค่ะประธานสอทอชี้การขึ้นดอกเบีย้ยกระทบต้นทุนอุตสาหากรรมขอธนาคารแห่งประเทศไทยดูเรื่องช่องว่างเงินฝากกับเงินกู้ให้มีความเหมาะสมช่วยประคอง SME ให้อยู่ได้นายเกรียงไกรเทียนุกกลประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยค่ะว่าจากที่กอนอง,งอธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.25ต่อปีนะคะเป็นร้อยละ0.75จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องมีการปรับดอกเบีย้ยเงินฝากและดอกเบีย้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกันค่ะซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่นะคะจะปรับผลต่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินฝากและดอกเบีย้ยเงินกู้ให้มากขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารค่ะและจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ร้อยละ0.25นั้นนะคะก็จะส่งผลให้ ธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและก็ต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยค่ะเป็นร้อยละ0.75ถึงร้อยละ1ซึ่งก็จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะทางนี้สัดส่วนการให้สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมการผลิตม,มีมูลค่าสินเชื่ออยู่ที่2.29ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ12.68ของมูลค่าการให้สินเชื่อทั้งหมดโดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากภาระอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดการขอสินเชื่อสูงๆค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนอุตสาหกรรมปิโตเคมีและเคมีพันค่ะซึ่งผลกระทบดังกล่าวนะคะจะรวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะที่กู้ยืมเงินมาลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจาการหลังจากโควิด -19 โดยยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยมีมูลค่าถึง3.49้าล้านล้านบาทค่ะหรือถ้าคิดเป็นสัสดส่วนก็คือร้อยละ19.35ของยอดคงค้างให้สินเชื่อรวมทั้งหมดของประเทศค่ะซึ่งทางสองทอเองก็มีข้อเสนอแนะไปถึงภาครัฐนะคะว่าจริงๆเราก็เห็นด้วยกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเพื่อจะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและก็ดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยควบคุมดูแลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารพาณิชย์ให้ผลต่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินฝากกับเงินกู้ไม่ได้กว้างมากจนเกินไปและควบคุมอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่กระทบกับผู้ประกอบการและประชาชนจึงขอให้ภาครัฐออกมาตรการมาช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มผู้ประกอบการ SME และก็ประชาชนผู้มีาไรายได้น้อยค่ะ ดูสถานการณ์น้ํากันบ้างค่ะจังหวัดลําปางจับตาเขื่อนกิวก่วลมกิ่วคอหมาหลังความจุทะลุ80ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะพร้อมเล็งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนายจรัดพันธ์รุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันะบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดลําปางเปิดเผยกับสนาักข่าวไอเอ็นค่ะถึงการเตรียมพร้อมรับมือน้ําเหนือบอกว่าตอนนี้ทางจังหวัดกำลังจับตาเรื่องการระบายน้ำเขื่อนกิวก่วลมกิ่วคอหมา ตอนนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่เกินระดับ80ล้านลูกบาทเมตรไปแล้วนะคะค่อนข้างสูงเพราะว่าตามปกติจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านลูกบาทเมตรโดยนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเองก็ได้ลงพื้นที่มาเช็คปริมาณน้ําที่เขื่อนกิ่วขอหมายังคงมั่นใจนะคะว่าคุมสถานการณ์ได้แล้วก็คุมอัตราการไหลเข้าและการระบายน้ําเพื่อจะรักษาสมดุลในการปล่อยน้ํากิ่วขอหมาไม่ให้เกินระดับ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ เขื่อนกิ่วลมก็จะไม่ให้เกิน150ล้านลูกบาทเมตรค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ทางจังหวัดก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรประมงปศุสัตว์กันต่อไปค่ะในขณะที่สภาพอากาศช,ช่วงนี้นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็ฝ,กฝกนตกหนักถึงหนักมากค่ะกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ60ขณะที่กรงมุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งของให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาหลกเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ประเทศเมียนมาตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มระสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอยู่ที่ทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26 27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32 35องศาเซลเซียสค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n MM n breaking news